สัญญาณว่าเรากำลังขาดวิตามินซีรีบเช็คด่วนพี่ปลายอยากจะบอกเลยนะคะว่าถ้าร่างกายเราได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดภาวะขาดวิตามินซีค่ะอู้แล้วมันจะเกิดอาการอะไรบ้างคะ 1. อ่อนเพลียผิดปกติค่ะเวลาเราอ่อนเพลียเราก็รู้เลยนะคะว่าร่างกายเราไม่สบายตัวเลยค่ะหากร่างกายของเราขาดวิตามินซีอาการแรกที่มักพบคือรู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นและอ่อนล้าแม้ไม่ได้ทำกิจกรรมหนักใดๆ 2. เลือดออกง่ายค่ะหากพบว่าเลือดแข็งตัวช้าหรือเกิดรอยช้ำง่ายนั่นอาจเป็นเพราะสัญญาณของการขาดวิตามินซีเนื่องจากผนังหลอดเลือดไม่แข็งแรง 3. อาการผิดปกติบริเวณเหงือกเหงือกบวมแดงมีเลือดออกบ่อยและเลือดออกตามไรฟัน 4. ปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออาจจะเป็นสัญญาณของการขาดวิตามินซีอย่างรุนแรง 5. ป่วยง่ายค่ะเพราะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการต่างๆดังกล่าวรีบเช็คตัวเองนะคะอย่านิ่งนอนใจและติดตามพี่ปลาต่อค่ะว่าต้องทำอย่างไรสนใจติดตามเลยนะคะเชื่อพี่ปลานะคะ